สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดกราฟิกบิวตี้สวยหล่อสั่งได้ออกแบบทรงผมชายหญิงแต่ว่าชอบเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยทีมยอดเยี่ยมไทยแลนด์ลีก2020หญิงกลางสัปดาห์ที่7เข้าโค้งสุดท้ายแล้วนะครับของศึกไทยแลนด์ลีกในกลางสัปดาห์ที่7และนี่คือผู้เล่นยอดเยี่ยมในประเภททีมหญิงที่ทาง SMM Sport มองว่ามีผลงานโดดเด่นในสัปดาห์นี้หัวเสาได้แก่วิลาวัณอภิญญพงศ์เจเนอรี่สุพรีมชลบุรีอีเทคดาวตบกำลังสำคัญที่ขาดไม่ได้ของโนมาสีชมพูไม่ว่าจะเป็นเกมลุกที่ทำคะแนนไปถึง12แต้มนัดที่เอาชนะ 3BB นครนนท์3เซตรวดและเกมรับเสิร์ฟอย่างเหนียวแน่นให้กับทีมได้เป็นอย่างดีหัวเสาอีกคนนึงได้แก่กติกาแก้วพิน 3BB นครนนท์หัวเสาคนสำคัญของทีมนครนนท์แม้ว่าจะพ่ายไป3เซตรวดแต่ก็ทำคะแนนรวมสูงสุดของทีม13แต้มจากเกมลุก12แต้มและเกมเสิร์ฟอีก1แต้มบีหลังได้แก่มริกากันทองไดมอนด์ฟุต VC ดาวตบทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้ดีแม้ทีมจะพ่ายให้กับขอนแก่นสตาร์1-3เซตแต่เจ้าตัวยังเป็นกำลังทางด้านเกมบุกที่สำคัญของทีมเลยนะครับทำคะแนนรวม15แต้มจากบอลลุก12แต้มและบอลบล็อก2แต้มบอลเสิร์ฟอีก1แต้มเซตเตอร์ได้แก่พรพันธ์เกิดปราดขอนแก่นสตาร์ VC จอมทัพของทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้รับคำชมมากมายอีกทั้งยังทำคะแนนไป4แต้มในเกมที่เอาชนะ Diamond Foot VC 3-1 เซตจากเกมลุก1แต้มและเกมบล็อกอีก3แต้มบอลเร็วได้แก่เจิ้งอี้ซินจาก Diamond Foot VC สาวหน้าสวยจากแดนมังกรยังคงทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมแม้ทีมจะพ่ายให้กับขอนแก่นสตาร์ VC 1-3 เซตแต่ยังทำแต้มรวมไป14คะแนนจากเกมลุก11แต้มและเกมบล็อก3แต้มบอลเร็วอีก1คนได้แก่ปื้มจิตถิ่นขาวเจเนอรัลลี่สุพรีมชลบุรีอีเทคบอลสั้นสุดอันตรายของโลมาสีชมพูทำคะแนนสูงสุดของทีมในแมตช์ที่เอาชนะ 3BB นครนนท์ชนะไปได้3-0เซตด้วยการทำเกมบุก13แต้มเกมบล็อก1แต้มรวมทั้งสิ้น14แต้มตัวรับอิสระได้แก่สุภัตราไพโรจน์เจเนอรัลลี่สุพรีมชลบุรีอีเทคตัวรับทีมชาติไทยของโนมาสีชมพูมีเกมรับเสิร์ฟที่ช่วยให้ทีมสร้างสรรค์เกมบุกได้ดีและเกมรับตบที่ทำให้แดนหลังของสุพรีมแข็งแกร่งจนคว้าชัยชนะต่อ 3BB นครนนท์ 3-0 เซตผู้ฝึกสอนได้แก่อภิรัตงามีฤทธิ์ขอนแก่นสตาร์ VC กุนซือเรดไดโนยังวางแผนทำเกมให้มีทีมเวิร์กยอดเยี่ยมและยังคงรักษาระบบของทีมได้เป็นอย่างดีทั้งเกมรับที่สามารถทำให้ทีมบุกกลับได้แต้มจนคว้า3แต้มในเกมที่เอาชนะ Diamond Foot VC 3-1 เซตผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ได้แก่ทัดดาวนึกแจ้งขอนแก่นสตาร์ VC ในยามที่อยู่แดนหน้ามือตบทีมชาติไทยแทบจะเรียกได้ว่าใส่คะแนนไว้รอได้เลยอีกทั้งยังคงโชว์ฟอร์มเข้าขากับพรพันธ์อย่างสุดยอดตำแหน่งบอลสั้นที่ทำคะแนนสูงสุด23แต้มเกมลุก16แต้มเกมบล็อก4แต้มและเสิร์ฟอีก3แต้มพาทีมเอาชนะ Diamond Foot VC ไปได้3-1เซตนะครับอันนี้ก็เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมกลางสัปดาห์ที่7ประเภททีมหญิงนะครับแต่ละตำแหน่งนะครับยอดก็มีข่าวอัปเดตมาฝากเพื่อนๆพี่น้องทุกคนเพียงเท่านี้นะครับรบกวนชมแล้วฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ยอดด้วยเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ยอดทำ YouTube ต่อไปและไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ยอดจะอัปเดตทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ
ช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ